สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมรถแข่งในตำนานชนะเลิศ3ปีซ้อนไปชมกันเลยค่ะ1964 Ferrari 250 GTO Rebody หลายคนมองว่าเป็นรถสปอร์ตที่สวยที่สุดในโลก Ferrari 250 GTO ก็เป็นหนึ่งในรถที่หายากและเป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากเป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางหน้ารุ่นสุดท้ายที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกชื่อย่อในตำนานย่อมาจากแกรนทิสโมโอโมโรกาโตรถยนต์ไฮบริด1คันที่ได้รับการรับรองสำหรับการแข่งขันแกรนทัวริงแต่มีเพียง36คันเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นบอดี้อันสง่างามถูกสร้างขึ้นโดยสกาเยเจตเตติในขณะที่จิออสโตบิซาเรนีที่ฉลาดหลักแหลมดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกข้างใต้เฟรมทั้งหมดเกือบจะเหมือนกับ Ferrari 250 GT SWB เบรียนเนตตาแต่ตัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหลังจากการทดสอบในอุโมงค์ลมที่มหาวิทยาลัยปิซาจมูกเอียงลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนหน้ายกขึ้นด้วยความเร็วขณะที่หางแคมที่ด้านหลังคอยควบคุมท้ายรถถังน้ำมันแห้ง 3.0 ลิตรหล่อรื่น 250V12 ทรงผ่านคาร์บูเรเตอร์เวสเตอร์38 DCN 2บาร์เรล6ตัวเพื่อส่ง302แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีและจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยเกียร์เปิดประตูที่มีชื่อเสียงของเฟอร์รารีเปิดตัวที่มาเรลเนียเรียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1962 Ferrari 250 GTO นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรถแข่งเท่านั้นไม่มีกันชนหน้าต่างด้านข้างและด้านหลังเป็นพลาสติกและถังน้ำมันแบบถังแห้งซึ่งทำให้รถนั่งได้ต่ำลงส่งผลให้มีการปั๊มความร้อนเข้าสู่ห้องโดยสารเป็นจำนวนมากได้ถูกบันทึกเป็นตำนานทำให้ Ferrari GTO ครองการแข่งขันทั่วยุโรปและนำ FIA GTO ที่ครองการแข่งขันทั่วยุโรปคว้า FIA GT World Championship ในปี1962 63และ64การต่อสู้ระหว่าง Ferrari GTO และ Shelby Cobra Daytona ในปี1964 Le Mans ส่งผลให้จบการแข่งขัน1-2-3สำหรับ GTO และอันดับที่4สำหรับ Cobra Daytonaอีก2ปีต่อมาฟอร์ดและเชลบี้อเมริกัน GTO 40เข้าเส้นชัย 1-2-3 ที่เรแมนส์ในปี1966ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการครอบงำของเฟอร์รารี่ที่มีมาอย่างยาวนานจบลงไปแล้วรถแข่งในตำนาน GTO รอชมรุ่นอื่นคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ